เมื่อวานผมก็มีไลฟ์ในช่องแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้ในช่วงปี2017ต่อมา2018ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตอนผมไลฟ์ผมก็เหมือนกับว่าผมมาสุมไฟสำหรับคนที่ติดดอยอ่ะในเมื่อคุณติดดอยคุณอยู่คนเดียวคุณจะหนาวเรามาชุมนุมกันแล้วเราก็คุยปรับทุกข์กันผมก็จะเป็นคนสุมก่อไฟให้แล้วเราก็จะได้อบอุ่นคนที่เข้ามาในตลาดด้านการลงทุนน่ะมันต้องมีประสบการณ์ติดดอยกันทุกคนแหละคุณจะถีบจักรยานน่ะคุณไม่เคยล้มเลยเหรอมันหลายๆคนคาดหวังนะว่าเข้ามาในตลาดแล้วคุณจะเจอแต่เรื่องดีๆมันไม่ใช่หรอกในประสบการณ์มันต้องมีทั้งดีและร้ายแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันคือว่าเราได้เอาเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะมาถอดรหัสมันหรือเปล่าว่าสาเหตุที่มันทำให้เกิดแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วมันไม่ต่างกับการเดินหรือการวิ่งที่เราล้มหรอกการที่เราวิ่งแล้วเราเดินแล้วเราล้มอ่ะทุกครั้งอ่ะเรารู้ว่าจังหวะการทักก้าวแบบนี้จังหวะการวิ่งแบบนี้มันเป็นเหตุที่ทำให้เราล้มอันนี้คือสิ่งสำคัญมากในชีวิตถ้าเรามองได้อย่างเงี้ยเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันคือประสบการณ์มันไม่มีใครบอกเราได้อะเพราะนั้นทุกครั้งที่ดอยอ่ะผมจะกลับมาดูเสมอว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราดอยเหตุอะไรที่ทำให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วครั้งหน้าเราจะไม่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆมันสอนกันไม่ได้นะว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้เพราะว่าเชื่อไหมมันมีใครเชื่อหรอกแต่ถ้าเราดอยเองอ่ะนั่นน่ะมันคือจะฝังไว้ในหัวเลยว่าเฮ้ยครั้งหน้าเนี่ยเราจะทำตามแผนแล้วจะมีหลายคนมากแล้วทำยังไงดีพี่อ้าวตอนที่คุณเข้ามาในตลาดคุณทำยังไงเหรอคือตอนเข้าอ่ะไม่ได้มาถามผมไงแล้วตอนที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะมาถามผมแล้วผมจะตอบได้ไงอย่างผมก็จะตอบว่าแล้วตอนที่คุณเข้าอ่ะเข้ามาได้เหตุอะไรตอนนั้นน่ะคุณต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าคุณควรจะออกจากตลาดหรือคุณควรจะอยู่ในตลาดต่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะ mindset ในการที่จะมาลงทุนเนี่ยว่าคุณเชื่อในตลาดนี้มากขนาดไหนเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้เชื่อมากขนาดนั้นเข้ามาเพราะว่าทำตามๆเพื่อนอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องพิจารณาว่าคุณควรจะควิดออกจากตลาดหรือเปล่าก็คือคัดลอสแล้วออกไปเลยแล้วไปนั่งศึกษาให้จริงๆจังก่อนว่าตลาดเนี้ยมันคืออะไรแต่ถ้าบางคนที่เขาศึกษามาพร้อมแล้วเนี่ย mindset มันจะคนละเรื่องเลยนะคนที่เข้ามาในตลาดด้วยเหตุต่างกันเนี่ยเวลาที่เจอ crisis เนี่ยผลของ action มันจะทำแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่ามาถามผมนะเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีเหตุที่เข้ามาที่ต่างกันเดี๋ยวให้ดูกราฟนิดหนึ่งเราดู global chart นะจริงๆกระดกขึ้นนิดหนึ่งนะแปลว่าอะไรมีเงินไหลเข้านิดหน่อยนะพอใจชื้นมานิดนึงไหมมีเงินไหลเข้านิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้ลูดลงไปขนาดนั้นนะอันนี้อันที่1 นะอันนี้ดู1วันเราถึงจะเห็นดูเป็นนี่ดีกว่า1ปีนะพอเราดู1ปีปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้แย่ที่สุดถ้าดูจากคอยมาเก็บแคปทั้งตลาดนะมันยังไม่ใช่จุดที่ต่ำที่สุดใน1ปีที่ผ่านมานะแต่ในปีนี้มันอาจจะมันประมาณนี้แหละประมาณนี้จุดที่ต่ำที่สุดในปีนะแต่ถ้าเราดู1ปีย้อนหลังมันจะมีที่ต่ำกว่านี้เกิดช่วงสิงหาปีที่แล้วต่ำกว่า 1.5 ถ้าเราดูตรงเนี้ยใน Coin Market Cap ทั้งตลาดเนี่ยมูลค่าของตลาด 1.5 พิลเลียนเนี่ยคือเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้นี่ช่วงนี้ต่ำกว่าอีกนะเห็นไหมเพราะนั้นในตลาดมันยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรถ้าเราซูมเอาทั้งตลาดเลยเราจะเห็นว่าพอเราผ่านไซเคิลนี้มาแล้วอ่ะทำไมภูมิคุ้มกันผู้ผมถึงมีที่ผมบอกคืออย่ามาถามผมเลยว่ารู้สึกยังไงเพราะว่าตัวเนี้ยมันยังไม่ต่ำเท่ากับที่ผมเคยเจอมาเลยอ่ะนึกออกใช่ไหมเนี่ยพอเราซูมเอาออกมาเราเห็นมันเหมือนแบบเราเจอปัญหาในชีวิตอ่ะคนที่เคยเจอหนักกว่านี้มาแล้วในชีวิตอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นปัญหาเล็กๆสำหรับเราเนาะแต่เราไม่ได้ดูถูกว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่เพราะตอนที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราเอาเท้าไก่หน้าผากมาแล้วเราแค่เห็นคนอื่นที่เอาเท้าไก่หน้าผากช่วงนี้เท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามว่าคุณจะเอายังไงเพราะว่าอะไรที่ผมบอกถ้าคนที่ทนไม่ได้กับในช่วงนี้นะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปไม่ต่างกันนะเห็นไหมซูมเข้าไปในช่วงนี้ต่างกันที่ไหนล่ะถ้าใครมาซื้อตรงนี้เนี่ยแล้วเจอราคาตรงนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นมาเนี่ยมาเจอตรงนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าคุณไม่ได้เชื่อมั่นในตลาดมากเนี่ยคุณก็ควิดออกจากตลาดมีแค่นั้นเองผมก็แนะนำคุณคัดลอสแล้วออกจากตลาดไปแต่ถ้าบางคนที่เขาเชื่อเขาจะทำยังไงถึงแม้ว่าช้อนจะหักแล้วเนี่ยไม่มีเงินเก็บแล้วเนี่ยเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นลักษณะ DCA เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยคุณจะมาเทคโปรฟิตตรงนี้แล้วผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เกิดแค่นี้ถ้าคุณซูมเข้าไปในช่วงปี2014มันเล็กมากจนแบบว่ามันแทบจะเป็นเส้นตรงอ่ะปี2014ก็เหมือนกันนะพอซูมเข้ามาเป็นไงแปลว่าอะไรคนที่เคยเจอเหตุการณ์นี้ในช่วงปี2014เขาเจอตอนที่ช่วงผมเจอเขาถ้าเขาอยู่ใกล้ๆผมเขาจะบอกว่าผมผ่านมาแล้ว this is easy
ถ้าคุณผ่านอันนี้ไปได้เนี่ยแล้วมันเป็นอีกไซเคิลนึงที่ผมเล่าให้ฟังนะมันจะมีคนหน้าใหม่ที่เข้ามาในไซเคิลนั้นนะเขาก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้มาอินฟลูเอนซ์ให้ทุกคนเข้ามาซื้อหรือเข้ามาเพิ่มนะอันเนี้ยผมบอกเลยว่าต้องพิจารณาเอาเองเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันคือเรื่องของ money management เวลาที่ทุกคนไปกู้เงินมาเพื่อที่จะมาซื้อเนี่ยอันเนี้ยพลาดละเพราะว่าอะไรเพราะคุณจะถูกบีบ2ทางเลยราคาตลาดบิตคอยน์บีบ1เงินที่คุณต้องเอาไปชดใช้หนี้หรือชดใช้ดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางนึงเหมือนคุณโดนแซนด์วิชอ่ะพอคุณโดนแซนด์วิชนี่คุณไม่สามารถบริหารตัวเองได้ละนะแบบโดน2ทางอ่ะผมเองเนี่ยบริหารจัดการโดยที่ว่าผมแบ่งเงินในสัดส่วนเอามาเพื่อเรียนรู้ถ้าเรามองว่าโหมดที่เราเอาเข้ามาในตลาดเนี่ยเพื่อเรียนรู้นะวิธีการคิดบริหารจัดการมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเราพร้อมที่จะเสียได้มันเหมือนเราจ่ายเงินเพื่อไปเรียนคอร์สอะไรบางอย่างแต่เป็นคอร์สที่มันเป็นชีวิตจริงอะตัดสินใจจริงๆเจ็บจริงนะเราลองกลับไปทบทวนดูนะว่าหมวดของเราเนี่ยเป็นยังไงประมาณนี้ในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการหัวใจนะวิธีการบริหารจัดการคุณแม็กมีอะไรจะเสริมพี่บิดตรงนี้ไหมถ้าสมมติเรายอมแพ้ปุ๊บเราก็จะไม่มีบิ๊กช็อตอันใหม่ในตลาดผมว่าข้อดีของการลงทุนในคริปโตเนี่ยมันคือการย่อยเงินเล็กๆคือเงินเล็กเท่าไหร่ก็ยังลงทุนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็อย่างที่พี่บอกมันเป็นค่าเทอมอย่างนึงมันเป็นวิธีตรวจสุขภาพพอร์ตเราที่ดีมากว่าลงมาแบบนี้แล้วเรายังไหวอยู่ไหมไม่งั้นตอนมันขึ้นอ่ะเราก็พูดได้ว่าลงเฉพาะเงินที่เสียได้นะไอตอนนั้นที่พูดอ่ะมันได้ประโยชน์ตอนนี้แหละครับก็ต้องมาวัดกันก็คือช่วงที่ผ่านมาก็แบบโหดุเดือดจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยผ่านมาหมดสู้ๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองครับผมมีเรื่องนึงเมื่อกี้คือจริงๆแล้ววันที่22เนี่ยน้องแม็กควรจะต้องรู้ด้วยเพราะว่ามันเป็นวันที่ครบรอบวันรัฐประหารครับจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้แม็กมันเป็นบิตคอยน์พิซซ่าเดย์ด้วยคือในช่วงปี2010เนี่ยวันที่22เนี่ยมันมีคนเนี่ยเอาบิตคอยน์มาทำธุรกรรมลองใช้เป็นเงินในการซื้อแล้วเขาก็เลือกที่จะใช้ซื้อพิซซ่าที่สำคัญมันคืออะไรรู้ป่ะเขาทดลองซื้อพิซซ่า2ถาดจากอัปปาป้าโจนพิซซ่ามั้งจำไม่ผิดใช้บิตคอยน์ซื้อไป 10,000 บิตคอยน์ครับพี่น้องคือที่เขาเป็น memory day คือเป็นวันที่สำหรับจำเอาพี่ตาเอาเงี้ยเอาแค่ราคาบิตคอยน์ตกลงมาเนี่ยเอาแค่เหลือล้านเดียวเขาใช้หมื่นบิตคอยน์ในการซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยคุณหมื่นบิตคอยน์คุณใช้เงินประมาณ 10,000 ล้านบาทในการซื้อพิซซ่าถาดละ5,000 ล้านเขาแซวว่าเป็นพิซซ่าที่แพงที่สุดในโลกแล้วไงมันเป็นซื้อเรือดำน้ำได้อะพี่ถ้ามี 10,000 บิตคอยน์ซื้ออะไรได้บ้างซื้อเรือดำน้ำก็ได้นะอันนี้แม่งโคตรมีเลยนะเอาซื้อลัมโบกินี่ก็ได้นะก็เนี่ยจริงๆถ้าเราขาดทุนเยอะๆครับให้นึกถึงคนที่เรียกว่าซื้อด้วยบิตคอยน์ด้วยพิซซ่าวันนั้นถ้าเขาเก็บไว้เราก็จะแบบเจ็บปวดน้อยลงครับพี่มีสัมภาษณ์เลยแล้วเขาก็แบบเหมือนก็ไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเซ็งๆอะไรเงี้ยก็เนี่ยทุกคนผ่านมาหมดครับผมดิฉันเพิ่งเก็ตตรงนี้แหละพี่บิดแสดงว่าปี2010เนี่ยบิตคอยน์มันลงไปถึงที่ว่าเงินบิตหมื่นบิตคอยน์เนี่ยซื้อพิซซ่าได้แค่2ถาดใช่ป่ะจริงๆมันขึ้นพี่มันคือเป็นทรานแซคชั่นแรกหมายถึงว่าตอนนั้นคนยังไม่ได้ให้ค่าใช่แล้วเป็นการทรานแซคชั่นแรกที่เกิดใช่มันเป็นคอมเมอร์เชียลทรานแซคชั่นที่เขาทดลองกันคือตอนนั้นน่ะเขาก็มองว่ามันคือเหมือน proof of concept อะว่าเฮ้ยมันทำได้จริงไหมอะไรเขาก็ลองใช้กันเล่นๆกันในกลุ่มนั้นมันก็จะมีแต่พวกคอมพิวเตอร์กีกอะมันเหมือนกับเราอะที่เราไม่เชื่อแล้วถ้าเราดูตั้งแต่ปี2010มาคือคนที่เชื่อในตัวนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างช่วงเนี้ยเด็กคอมพิวเตอร์กีกมันใช้กันใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะของการทดลองแต่พอมาช่วงปี2013อ่ะพี่ตาคนที่ใช้อ่ะมันคือพวกค้ายาค้าอาวุธสงครามไปใช้กันในเว็บไซต์แบบซิลโรดอะไรพวกเนี้ยอันนี้เขาเอาแต่ดีๆมาแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะทำไมกลุ่มคนหลายๆคนมองว่าบิตคอยน์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อตลาดมืดเพื่อฟอกเงินเพราะมันมืดเพราะตลาดมืดน่ะมันเอาไปใช้ไงในช่วงนั้นอ่ะมันเลยกลายเป็นว่า mindset ของคนหรือ perception ของคนที่เห็นว่าบิตคอยน์มันเกิดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งชั่วร้ายอ่ะเพราะว่าอันนี้แหละแล้วก็ช่วงนั้นข่าวโด่งดังมากก็คือ FBI หรือ CIA ผมจำไม่ได้ละที่ไปจับตัวไอ้คนทำเว็บซิลโรดเนี่ยตอนนั้นแล้วที่เป็นหนังอ่ะที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องหนังเรื่องซิลโรดอ่ะผมไม่แน่ใจผมเล่าให้ช่องนี้ฟังก็คือเพราะเหตุนี้แหละเพราะว่ามันมีการเอาไปค้าอาวุธสงครามแล้วก็เขาคือเขาเปิดเว็บไซต์ในดาร์กเน็ตที่รถเนี่ยโดนจับที่ต่างประเทศที่เขามาทำหนังมันมีอีกเว็บหนึ่งแหละที่ดังมากเหมือนกันที่โดนจับที่ไทยคือจริงๆพี่ก็รู้สึกเบื่อ
อีลอนเหมือนกันนะคือแบบมันเหมือนมันก้าวข้ามหนีไม่พ้นอีลอนเนี่ยซื้อ Twitter ไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของที่ Binance เนี่ยกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็คือมีปรากฏในรายชื่อเข้าทำการซื้อกิจการของ Twitter ร่วมกับอีลอนด้วยดีลใหญ่ 44,000 ล้านดอลลาร์เนี่ย Binance เนี่ยเขาช่วยสนับสนุน500ล้านปรากฏอยู่ในรายงานที่ยื่นกับ SEC นะพอทำธุรกรรมพวกนี้เขาก็ต้องรายงานกับทาง SEC ของสหรัฐใช่ไหม Binance CEO นะครับ CC นะครับระบุว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อเป้าหมายที่เหมือนกัน2คนนี้นี่เขาเริ่มอยู่ในความเห็นที่ตรงกันมากยิ่งขึ้นนะโดยในรายงานระบุกองทุนและบริษัทอื่นๆที่เข้าร่วมมือกับอีลอนมัสก์ในการเข้าซื้อกิจการของ Twitter อย่าง Quarta Holding Fidelity DFJ นะครับรวมเป็นเงินกว่า 7,100 ล้านดอลลาร์นะครับที่เข้ามาร่วมกันกับอีลอนมัสก์นะครับแล้วก็การแสดงออกของอีลอนเนี่ยได้รับการจับตาและสนับสนุนจากผู้ที่เชื่อมั่นใน Web3 อันนี้น่าสนใจนะตอนท้ายถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมอธิบายเรื่อง Web3 นิดนึงนะครับผู้ที่เชื่อมั่นใน Web3 อย่างมากนะครับโดยอีลอนมัสก์ได้เริ่มซื้อหุ้น 9.2% เข้าเป็นบอร์ดบริหารหลังจากนั้นได้เสนอซื้อขาดทั้งหมดด้วยเงินกว่า 44,000 ล้านดอลลาร์นะโดยเขาต้องการให้แพลตฟอร์มมีอิสระในการแสดงออกมากขึ้นโดยหวังว่า Twitter จะเป็นเหมือนจัตุรัสกลางเมืองบนโลกดิจิตอลที่ผู้คนในอนาคตจะมาถกเถียงกันสิ่งนึงที่ตอนที่ผมสงสัยเนาะมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าที่ทำไมอีลอนมัสก์เขาซื้อที่ราคา 54.20 มีคนมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นมีมฮะ420เนี่ยมันเป็นมีมของสายเขียวมันเป็นมีมของสายเขียวสายเขียวคืออีลอนสายปุ้นอะสายดูดกัญชาแล้วจริงๆแล้ว420เป็นวันกัญชาโลกวันที่2เมษายนมันเป็นวันกัญชาโลกฮะโอ้โหผมไอคนนี้มันแบบคือมันปั่นจริงๆอ่ะคือมันปั่นมากนะเป็นพี่ไม่ยอมเสียเงินส่วนต่างเพื่อให้มันได้มีมนะคือเรารู้ว่าราคาเราจะซื้อได้ที่เท่าไหร่อ่ะตังมันเหลือพี่ผมว่าก็ตังแต่ละคนก็ไม่เท่ากันตอนนี้ในตลาด Twitter ยัง49กว่าอยู่เลยนะครับแสดงว่าเขาซื้อเหนือขึ้นไปอีกแล้วก็แปลว่าไอ้รอบนี้เขาซื้อเนี่ยอีลอนได้หน้าไปคนเดียวนะว่าอีลอนซื้อ Twitter แต่จริงๆแล้วเงินที่มาเนี่ยกองเต็มไปหมดมี Binance มีทุกคนก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรทวีตคราวที่แล้วก็420ตอน Teslaราคาต่ำๆนะครับสมัยนู้นปี2018บอกว่าจะเทคออก private ก็คือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้แต่ว่าเอาตรงๆตอนที่เขาทวีตมาครั้งแรกผมยังนึกว่ามันแบบไม่ได้เอาจริงเอาจังเดี๋ยวแม่งจะไม่เอาหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบโอ้โหเราดูถูกเขาไม่ได้จริงๆคนนี้มันสุดๆบ้าดีเดือดจริงๆพิเศษมากใช่ครับบ้าดีเดือดจริงๆเลยโอเคโอเคมันเป็นเวลาเขานัดสูบกัญชาหลังเลิกเรียนพี่4:20ตอนเย็นที่ถ้าเคยอ่านใช่แล้วก็เหมือนแบบพอสักพักหนึ่งมันก็เลยเป็นโค้ดของเด็กๆแล้วคราวนี้ก็ยาวเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคมาข่าวเรื่อง Minecraft นิดนึงคือตอนนี้จริงๆกระแสเรื่อง NFT ในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะดังมากแต่ว่าผู้สร้างเกม Minecraft เนี่ยเขาไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะเขาบอกว่าต้องการต่อต้านเกม NFT นะครับแต่ว่าเขาก็ได้รับคนหรือแรงสนับสนุนแค่เพียงแบบประมาณ72คนแค่นั้นเองครับการต่อสู้ระหว่างนักพัฒนาเกมและโลกคริปโตกำลังถูกยกระดับขึ้นนะหลังนักพัฒนาที่เคยช่วยสร้าง Minecraft และเกมอื่นๆเนี่ยร่วมกันลงชื่อในการรณรงค์ความอันตรายของเกม NFT และก็คริปโตเคอเรนซีนะครับกลุ่มนักพัฒนาของMojang Studio นะครับผู้อยู่เบื้องหลัง Minecraft นะครับร้องขอให้นักพัฒนาและผู้เล่นเกมทั่วโลกช่วยกันลงชื่อเพื่อกระตุ้นความรับรู้ว่าเกม NFT อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศของการทำเงินและสุขภาพจิตของผู้เล่นโดยเน้นไปที่ระบบ Pay to Earn ซึ่งใช้คริปโตเคอเรนซีและ NFT ในการสร้างเป้าหมายในการเล่นเกมครับและเกมที่ดีควรสร้างแต่ความสนุกไม่ใช่สร้างงานและมองข้ามความเสี่ยงเหล่านี้อาจจะทำให้วงการเกมไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันได้ตลอดไปนะครับทีมงานที่ร่วมสร้างแคมเปญรณรงค์นี้แจ้งว่าพวกเขาไม่ได้จัดตั้งในนามของ Minecraft นะครับแล้วก็มุ่งหวังให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่โน้มเอียงไปฝั่งใดเกี่ยวกับระบบ NFT และบล็อกเชนโดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมลงชื่อเพียง72คนรวมทั้งมีอีก5บริษัทที่สนับสนุนผมก็มองนะว่าระบบที่ดีเนี่ยผมเห็นด้วยกับเขานะควรออกแบบให้มันระยะยาวอ่ะมันไม่ใช่แบบที่เป็นหลายๆเกมในปัจจุบันคือเวลาเกมที่มุ่งเน้นPay to Earnมากอย่างเดียวเนี่ยมันจะหลุดในความเป็นเกมไงมันจะกลายเป็นว่าเอาเพเชอร์เข้าไปอยู่ในนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย Pay to Earn มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าออกแบบซิสเต็มดีๆเราควรที่จะเปิดโอกาสแล้วก็สนับสนุนให้มีการออกแบบโมเดลที่เป็นลักษณะของ Pay to Earn ในรูปแบบใหม่ๆหรือเป็นลักษณะของ Pay to Earn ในรูปแบบที่มันไม่ได้มี Ponzi Nomic ขนาดนั้นนะพอเวลา
มันออกแบบให้มันมีพอนซีโนมิกขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอนซีโนมิกก็คือในมุมของแชร์ลูกโซ่อะมันทำให้รูปแบบของระบบเอคอนอมิกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนแล้วมันทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นแห่เข้ามาด้วยหวังผลตอบแทนอะไรบางอย่างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ระเบิดหรือฟองสบู่แตกนะจริงๆแล้วผมคิดว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องผ่านการเรียนรู้นี่แหละแล้วสุดท้ายไอ้เทคโนโลยีที่อยู่ underlying ของเกมพวกนี้มันจะสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในอนาคตผมเชื่อว่าไอ้ Web3 ที่เมื่อกี้ที่อีลอนมัสก์หลายๆบริษัทเชื่ออีลอนมัสก์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้ามามีส่วนกับตัวเกมในอนาคตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะข่าวสุดท้ายนะครับ Square Enix จะขายทรัพย์สินทางปัญญาของเกม Tomb Raider เพื่อนำมาสนับสนุนเกม NFT โหสมัยก่อนเนี่ยพี่ชอบเกมนี้มากนะตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเกมที่ภาพสวยมากแล้วเขาเอาดาราที่สวยที่สุดตอนนั้นอะมาเป็นพรีเซนเตอร์ Square Enix นะครับผู้สร้างเกมซีรีส์ Final Fantasy และอีกมากมายแสดงท่าทีสนับสนุนในบล็อกเชนเพื่อพัฒนาเกมอย่างแน่ๆนะครับประกาศขายทรัพย์สินทางปัญญาของสตูดิโอบางส่วนเพื่อ นำมาสนับสนุนหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและ NFT นะครับก็คือหาทุนมาเพื่อที่จะเอามาลงในการรีเสิร์ชแล้วก็ในการผลิตเกมในฝั่งนี้นั่นเองนะครับโดยการขายครั้งนี้จะทำเงินสดให้กับบริษัทกว่า300ล้านดอลลาร์นะครับแลกกับการเป็นเจ้าของซีรีส์ Tomb Raider นะครับ Deus EX นะครับ Legacy and Kien แล้วก็ Thrive นะครับรวมถึงสตูดิโอในเครือบางแห่งด้วย Square Enix นะครับกล่าวว่าต้องการขายทรัพย์สินครั้งนี้เพื่อเป็นการปรับทิศทางให้ตรงกับกระแสของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจและเสริมประสิทธิภาพให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ในการส่งเสริมธุรกิจใหม่นะครับ Square Enix ยังมีซีรีส์อย่าง Final FantasyDragon Quest นะครับ Kingdom Hearts นะครับซึ่งเป็นเกมแนว RPG แต่การขายก็จะทำให้แนวของเกมนั้นลดลงซึ่งรวมถึงการขายสตูดิโอออกไปด้วยนั้นอาจทำให้ทีมพัฒนาถูกลดปริมาณลงอย่างมากอีกแล้วในทิศทางของคนที่ทำเกมเนี่ยก็เริ่มปรับตัวนะครับหันมาทางฝั่ง NFT มากขึ้นอ่ะใช่นี่เลยคนนี้เลยนะครับอ๋อแองเจลิน่าโจลี่ใช่ไหมใช่ใช่โจลี่เป็นตอนนั้นโอ้โหเราก็คลั่งคล้ายเขานะเขาสวยมากผมเล่าเรื่องเว็บทีสั้นๆ1นาทีแล้วกันถ้าเราดูภาพเนาะเว็บ 1.0 เนี่ยมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตมาพวกบริษัทต่างๆเขาจะมีเว็บไซต์ให้คนมาดูแลแต่อันนั้นอ่ะมันอ่านได้อย่างเดียวไงเว็บ 2.0 เนี่ยมันเริ่มมีการอ่านการเขียนเกิดขึ้นมันเริ่มมีพันทิปพาซ่าเริ่มถามตอบเริ่มอินเตอร์แอคชั่นเริ่มมี Facebook มี YouTube เห็นไหมในตัว value ของตัว market size หรือ market cap ของธุรกิจในกลุ่มเนี้ยก็เติบโตเดี๋ยวยิงดูอย่าง e-commerce Shopee Lazada เองหรือว่า Amazon เองอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นการเติบโตของบริษัทพวกนี้เราจะเห็น value ที่มัน capture กันได้เนี่ยจากที่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่านอย่างเดียวเป็นพอมันอ่านเขียนเกิดระบบเซอร์วิสอะไรใหม่ๆเนี่ยโหเห็นไหมมูลค่าของตลาดมันสูงขึ้นมาในเว็บ 3.0 เราก็เชื่อว่ามันจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งของเว็บ 2.0 นะมันจะมีเรื่องของการเป็นเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องนะในเว็บ 1.0 เป็น lead ใช่ไหมเว็บ 2.0 เป็น read write เว็บ 3.0 เป็น read write own พอมันเริ่มมี NFT เริ่มมีความเป็นเจ้าของรูปแบบของกิจกรรมทางการให้บริการมันจะกลายเป็นอีกรูปแบบใหม่มันน่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ capture value ได้มากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยทำไมหลายๆบริษัทเริ่มหันหัวมาศึกษาเรื่องเว็บทีกันจริงจังมากขึ้นนะครับรูปแบบการยืนยันตัวตนจะไม่ได้ใช้ username password อีกต่อไปมันจะเป็นรูปแบบของการยืนยันตัวตนด้วย private key เราจะไม่ได้ให้ Facebook YouTube เป็นคนเก็บ username password อีกแล้วนะสมัยนี้นะสังเกตนะเรากดล็อกอินด้วย Google ทะลุเข้ามาเลยนึกออกใช่ไหมเนี่ยเรายังให้ Google เขาเก็บ username password ของเราเลยอนาคตเราจะเป็นคนเก็บ private key ของเราเองยืนยันด้วยตัวของเรา asset เก็บด้วยตัวของเราเองอันนี้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ให้เราเห็นโอกาสนะครับใครที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกของดิจิตอลเนี่ยต้องเริ่มหันมาศึกษาแล้วนะเวฟนี้มันเป็นเวฟที่จะสร้างมูลค่าเยอะมากๆ